ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจไทยในค่ำคืนวันนี้ไปดูกันที่ศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจไทยลงอีก1สำนักแล้วเดิมทีเนี่ยประเมินว่าจะเติบโต 3.3% ตอนนี้ปรับใหม่เหลือ 3.1% ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าตัวเลขที่ปรับนั้นก็สะท้อนออกมาจากปัจจัยการส่งออกนะคะก็ตอนนี้ติดลบอยู่แล้วก็ประเมินว่าตลอดทั้งปีการส่งออกไทยนั้นก็มีโอกาสจะติดลบลงไป 1.6% ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมภาพรวมเศรษฐกิจไทยถึงมีการเติบโตลดน้อยลงไปค่ะข้อมูลที่ทางด้านดร.ยันยงไทยเจริญนะคะท่านรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center หรือว่า EIC จากธนาคารไทยพาณิชย์มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี62ลดลงค่ะจากเดิม 3.3% หรือ 3.1% ปัจจัยหลักก็มาจากการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เกิดความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้าโลกที่อยู่ในระดับสูงถึงแม้ล่าสุดเนี่ยในที่ประชุม G20 นะคะทางจีนกับสหรัฐเขาจะพักรบกันชั่วคราวแต่ว่ามันยังมีโอกาสที่จะกลับมาปะทุแล้วก็รุนแรงได้อีกเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลกยังชะลอตัวเหมือนกันก็เลยทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินในทิศทางผ่อนคลายมากขึ้นพูดง่ายก็คือว่าอาจจะเห็นนโยบายของธนาคารกลางหลายแห่งลดดอกเบี้ยนั่นเองนะคะส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอีก5เดือนนะคะEIC นั้นมองว่าส่งออกไทย5เดือนที่ผ่านมานั้นหดตัวไปแล้ว 5% และคาดว่ามีการปรับลดตัวเลขการส่งออก 1.6% จากเดิมคาดว่าจะบวกได้ 0.6% นะคะและมีการประเมินว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นรัฐบาลนั้นควรจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นออกมารวมไปถึงผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐทำให้การบริโภคในประเทศกลับมาฟื้นตัวเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยแล้วก็ต่างชาติให้กลับมาลงทุนเพิ่มขึ้นค่ะปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยลงนะครับจาก 3.3% เหลือ 3.1% นะครับสำหรับปี2562เหตุผลหลักๆก็คงมาจากเรื่องการหดตัวของมูลค่าการส่งออกซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องสงครามการค้าแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งผลเห็นผลกระทบในวงกว้างนะครับต่อเศรษฐกิจไทยนะครับคือผมเชื่อว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปได้ค่อนข้างคือในอย่างน้อยก็ผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าเงินเม็ดเงินลงทุนช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในทั้งในตลาดหุ้นตลาดบอนด์ที่นักลงทุนให้ความสนใจว่าเกี่ยวกับมาตรการที่จะออกมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนะครับรวมถึงการให้ทิศทางของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับส่วนประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยของบ้านเรานะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยนโยบายจากแบงก์ชาติเราอยู่ที่ 1.75% ทาง EIC เนี่ยเขาก็ประเมินนะคะว่าคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยในปี62เนี่ยจะอยู่ที่ 1.75% เงินบาทยังคงแข็งค่านะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาคตอนนี้บาทแข็งมากถึง 5% แล้วแข็งค่าในรอบ6ปีนะคะวันนี้2วันนี้เหมือนอ่อนลงมาบ้างนะคะตอนแรกเนี่ยที่แข็งไปก็30.50 บาทตอนนี้30.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติมองว่าค่าเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัยทำให้เกิดเงินไหลเข้าในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้นนะนี่ก็เป็นมุมมองจาก SCB EIC นะคะหลายสำนักและนับไม่ทั่วแล้วตอนนี้ใช่ค่ะปรับมุมมองเศรษฐกิจไทยลดลงมาค่ะ